ยน่ารักเป็นกันเองโหสิ่งที่ไม่ชอบเลยอะค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมี patience เท่าไหร่อืมแปลยังไงดีอะไม่ค่อยคือใจร้อนอะอืมโหสิ่งที่ไม่ชอบเลยอะค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมี patience เท่าไหร่อืมแปลยังไงดีอะไม่ค่อยคือใจร้อนอะอืม trying to get some sun อยากดูมากๆเกิดที่เยอรมันนะคะเมืองชื่อ Offenbachดังเลยค่ะแล้วก็ยังขาดอีกพันหนึ่งด้วยค่ะก็คือหลงลับแลป่ะอะไรลับแลเนี่ยล่ะค่ะเออเนาะเออจริง กินเยอะอย่างเราคาร์ดิโอค่ะดียังไงช่วยทำให้ร่างกายเฟิร์มหุ่นกระชับอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เราอิ่มนานนะคะไม่หิวจุกจิกระหว่างวันนะคะแล้วก็ช่วยบูสต์ระบบการเผาผลาญของเราทำให้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็เบิร์นได้มากขึ้นค่ะนามเป็นคนที่พูดเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เถียงเก่งมากด้วยแล้วก็เป็นคนที่คิดบวกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรไม่เคยแพ้เลยแต่ว่าชอบป้ายยาเพื่อนดีๆวิธีการจัดการของคิมนะคะก็คือจะพยายามสลัดน้องมาให้เร็วที่สุดพยายามคุยกับเพื่อนพยายามฟังเพลงที่ไม่เศร้าแล้วก็ไม่อยู่ในช่วงที่ดิ่งจนนานเกินไปค่ะอะไรจริงที่สุดเลยค่ะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยต้องซื้อทุกสีนะคะตามวันตามสีมงคลของแต่ละวันนะคะเล่นวันละ30นาทีค่ะหรือไม่ก็วันละ 2,000 สเต็ปนะคะก็สิ่งที่มันดียังไงนะคะก็คือมันใช้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเราก็คือตรงต้นขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เยอะๆมันจะเบิร์นเยอะวิธีการแก้ของคิมนะคะก็คือคิมตื่นเป็นเวลา 5:30 ไม่ก็ 6:00 เช้าทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนในคืนนั้นก็จะตื่นพยายามตื่นให้ตรงเวลาทุกวันแล้วก็ทำแอคทิวิตี้อะไรก็ได้ระหว่างวันให้เรารู้สึกเหนื่อยบอกนะคะแต่ว่าจะไม่เล่นหน้าท้องเลยทั้งหน้าท้องบนและหน้าท้องล่างค่ะสายตาสั้นประมาณ200เอียงประมาณ300กว่าAw, thank you. That means a lot. Well, I use a gel cleanser, Smoothie Baby Face Gel. I use this for 10 years. I'm obsessed with it. It's very good for sensitive skin too. And Sewa H White Serum. I love this. Basic tips. Drink lots of water. Eat lots of fruits, vegetables,For me, when I avoid gluten or red meat, I feel like my skin is much more better. ขอบคุณนะคะที่คุยกับคิมวันนี้หายเหงาแล้วแต่ก็ยังคิดถึงทุกคนมากๆอยู่นะคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ Love you. Like running, and I'm really into dancing right now, and cardio like body weight, and I exercise like.3-4 days per week. ขอบคุณนะคะที่คุยกับคิมวันนี้หายเหงาแล้วแต่ก็ยังคิดถึงทุกคนมากๆอยู่นะคะไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ Love you